ขาทำถึงข่าวแล้วนะครับคลิปสวีทนะครับสุดข่าวมันน่ารักก็ไม่อะไรครับก็จริงๆมันก็เป็นมันเป็นทริปปุกปักจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้วางแผนอะไรกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่างกระทันหันอาจจะแบบคืนคิวอะไรเงี้ยละครไม่พร้อมหรือว่าอาจจะแบบอยู่ๆก็ว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบจากเคยมีแพลนแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วแล้วก็มาว่างพร้อมกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบที่อาจจะต้องไปคือผมอ่ะก็คืออยากไปที่นี่มานานแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่แบบคนใกล้ชิดผมบอกว่าต้องไปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปสักทีสุดท้ายก็ได้ไปก็เลยชวนไปเขาขายมาไงคะโรแมนติกหรือไงที่เขาขายที่บอกว่าต้องไปเงี้ยคนขายยังไงจริงๆเขาขาย ไม่เชิงโรแมนติกครับ เขาขายว่ามันมีทุกอย่างที่เวียชอบก็คือมีทั้งแอดเวนเจอร์ได้มันมีทั้งทะเลด้วยมันมีทั้งแบบฟิลพระอาทิตย์ตกคือพระอาทิตย์ตกที่สวยๆเนี่ยก็จะมีฝั่งสมุยแล้วก็มีฝั่งภาคตะวันออกนี่แหละที่จะเป็นพระอาทิตย์ที่แบบตกแล้วมันสวยมากๆมันจะแบบเป็นทไวไลท์หรือจะเป็นแสงที่สวยแบบไม่เหมือนมุมอื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันไปแล้วก็มีกรุ๊ปมีอะไรเด็กแก๊งไปกันเรียกว่าบรรยากาศโรแมนติกหรือเป็นคู่รักอะไรมันก็โรแมนติกมากผมว่ามันก็โอเคอ่ะผมว่ามันเป็นเมจิกโมเมนต์ใช่ไหมที่แบบว่ามันจะเป็นแบบฟิลแบบคือมันล่องลอยปล่อยแบบฟิลก็เลยเป็นที่มาแค่คุณเองพอไปจริงคือหลังภาพคืออยู่เต็มพอไปถึงไม่สมกันรอคอยไหมพี่เบียร์หลังจากดีครับดีครับเขาก็แซวแบบเอ้ยไปถ่ายรูปคู่กันหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไปอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันก็แบบมันเป็นหินไงฮะก็พยายามแบบค่อยๆแบบดูแลให้มันไม่แบบอันตรายก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คภาพเช็คอะไรกันแล้วก็เพื่อนๆก็ถ่ายแซนด์มาแอบถ่ายแล้วก็รูปนี้สวยขออะไรเงี้ยเรียกว่าไปหลายคนแต่มาอยู่แค่สองคนจริงๆก็คืออยู่กันหลายคนแต่จริงๆเราถึงอยู่หลายคนเราก็อยู่สองคนได้ครับแล้วแคปชั่นนี้มันมาจากไหนพี่เบียนมาจากใจเราเลยหรือเปล่าครับแคปชั่นแค่คนเดียวจริงๆมันเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นเพลงเพื่อนผมเพลงแค่คุณใช่แล้วอย่างน้องก็บอกว่าหนักและเหนื่อยและเหนื่อยนี่จริงๆผมว่าผมพาเขาไปทรมานคือตอนแรกอะผมก็กังวลเพราะว่าเราคุยกันในรูปแบบการเดินทางหลายอย่างเพราะจริงแล้วคนที่ไปที่เกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปดำน้ำหรือว่าไม่ก็ไปแบบเออชิลร้านกาแฟคาเฟ่อะไรอย่างนี้แต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินป่าหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบเที่ยวให้ครบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ้าเราจะไฮกิ้งด้วยแล้วเราก็จะไปแบบฟรีไดฟ์ด้วยอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมไปได้อะไรเงี้ยก็ไปกันหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็โอเคเขาก็แข็งแกร่งอ่ะเขาก็ไปได้แล้วที่สำคัญก็คือเราจะท้อไม่ได้เพราะเรามีน้องหมาไปด้วยน้องหมาไปด้วยเราจะอายน้องหมาไม่ได้ แล้วน้องหมาคือ9ขวบแล้วอ่ะ นางเดินได้เราก็เดินได้อะไรเงี้ยสนุกดีครับก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วก็มีน้องไปก็มีเพื่อนๆไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่เกาะที่แบบรู้จักอยู่แล้วด้วยครับแล้วคนบอกว่าเป็นแฟนพี่เบียร์ต้องอดทนก็คือถ้าจริงผมว่ามันรู้กันตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนคือแต่เราก็ไม่ใช่ว่าพาเขาจะพาไปลำบากตลอดอะไรเงี้ยในความลำบากพอเราถึงจุดที่มันสูงมากๆเนี่ยมันจะหายเหนื่อยคนชมว่าแฟนพี่เวียนี่คือคู่รักสายลุยนะครับนี่จริงๆแล้วก็คงเป็นลุยตลอดไม่ได้ครับลุยตลอดไม่ได้ใช่ก็คงลุยด้วยแล้วก็ไปชิลๆช้อปปิ้งไปสวยๆด้วยด้วยสวยๆด้วยจริงๆได้ถามเบียร์คนนั้นว่าเข็ดไหมครับจริงๆไม่เลยครับผมว่าผมยังคุยกันเลยว่าเขาบอกว่าจริงๆยังไปไม่ครบเลยนะอยากไปอีกไปอีกเพราะว่าด้วยความที่โอเคเราอาจจะไม่ได้เดินกัน2คนอะไรเงี้ยถ้า2คนอาจจะต้องมีแบบหันมาแบบบ่นกันบ้างเราไม่รู้หรอกแต่จริงๆเขาก็ไม่เคยงอแงนะครับแต่นี่คือเราไปแล้วคุยกันไปด้วยเราคุยกันถึงมันเลยเป็นแบบเหมือนฟีลแบบมันมีเพื่อนร่วมทางไปเยอะๆเนี่ยมันมีเรื่องให้คุยเยอะมันเลยไม่เหนื่อยมากก็เลยคิดว่าเขาคงยังไม่เข็ดคงอยากไปอีกแต่ว่าถ้าไปก็คงแบบอยากมีเพื่อนมีอะไรไปชิลกันหลายคนมันสนุกกว่าใช่ครับก็ทั้งปีนพักดำน้ำดำน้ำเสร็จปีนต่ออะไรเงี้ยก็คือเราทำกันทุกอย่างก็ยังคิดว่าทำมาได้ยังไงอะไรเงี้ยตื่นมาก็แบบยิ้มด้วยบ้างเล็กน้อยอะไรเห็นอะไรกันบ้างก็เหมือน
จริงๆผมรู้แล้วว่าเขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไปใหม่น่าไปอีกครับพาไปลำบากอีกแล้ว